กกตได้จัดเตรียมสถานที่รองรับกลุ่มที่สนใจลงชื่อเปิดเข้าจองชื่อพักการเมืองในวันที่2มีนาคมนี้นะคะก่อนที่จะดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองเพื่อหาสมาชิกพักตามกฎหมายพักการเมืองฉบับใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานกะกะตได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเปิดให้กลุ่มที่มีความสนใจจัดตั้งพรรคการเมืองเข้าจดแจ้งชื่อพรรคการเมืองและจัดจุดรับรองกลุ่มสนใจพร้อมซักซ้อมขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารขั้นตอนการยื่นจดจองชื่อพรรคการตรวจสอบชื่อพรรคซึ่งจะเปิดให้ลงชื่อในวันที่2มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีเริ่มตั้งแต่การจดแจ้งชื่อพรรค ลงทะเบียนรับคิวยื่นเอกสารจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองออกไปรับรองจดแจ้งชื่อพักและนำไปขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามกฎหมายซึ่งวันนี้มีอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยมาขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารด้วยขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งขอให้กลุ่มการเมืองที่สนใจศึกษากฎหมายว่าด้วยพักการเมืองให้รอบคอบ อาทิข้อกำหนดชื่อย่อพักความซ้ำซ้อนและข้อห้ามต่างๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทางนี้กรกตจะรับเรื่องไว้ตรวจสอบและแจ้งกลับภายใน30วันหากซ้ำซ้อนจะขอให้แก้ไขาภายในเวลา60วันคาดว่าจะมีกลุ่มที่มาสมัครไม่เกิน20กลุ่ม